ครับอีกเหตุการณ์กลับมาที่ปทุมธานีนะครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้มีการโพสต์คลิปหนึ่งบอกว่ามีคนส่งมาให้เป็นเหตุการณ์แถวๆนี้เลยนะรังสิตนครนายกมอเตอร์ไซค์หัวร้อนนะครับไม่พอใจรถบรรทุก6ล้อเนี่ยขับเบียดขับปาดตอนเขาออกจากซอยสุดท้ายขี่ไล่บี้นะครับแล้วใช้อาวุธปืนเนี่ยพยายามจะยิงเขากลางถนนกลางวันแสกๆเมื่อเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวดูคลิปก่อนนะฮะมีคนถ่ายไว้ได้ครับออกมาแล้วนะครับเนี่ยๆๆเห็นมั้ยฮะอันนี้ยิงแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเดชะบุญยิงไม่ออกหรือไม่มีลูกกระสุนอันนี้ไม่แน่ใจแค่ทำท่าขู่หรือยังไงโอ้แต่ขี่เบียดทางรถบรรทุก6ล้อเนี่ยฮีโน่คันนี้นะฮะขี่มานานมากคุณผู้ชมดูตามคลิปเลยนะครับแล้วคนที่เขามีคลิปถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยเขาเป็นคนขับรถบรรทุกเช่นเดียวกันแต่ขับตามหลังแล้วเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเบื้องต้นจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณบนถนนรังสิตนครนายกแถวๆคลอง11คลอง11นะครับแล้วเกิดเหตุเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยวันนี้ล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์นะครับติดต่อสอบถามไปยังเจ้าของคลิปครับคือคุณยุวดีเสียงผู้หญิงในคลิปเนี่ยคุณยุวดีให้ข้อมูลกับทีมข่าวเวิร์กพอยต์นะครับบอกว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาบริเวณคลอง11ตัวเธอเองกับแฟนหนุ่มเนี่ยขับรถบรรทุกมาปกติแต่เห็นมอเตอร์ไซค์คันนี้จะออกจากซอยแล้ว6ล้อขับมาเนี่ยเหมือนเขาพุ่งออกมาเลยอ่ะมอเตอร์ไซค์พุ่งออกมานะ6ล้อเข้ามาตามปกติเลยเกือบจะเบียดเกือบจะทับเอาสุดท้ายกลายเป็นว่าทางฝั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยเหมือนกับไม่พอใจนะครับเลยพยายามจะขับเบียดรถ6ล้อขับปาดขับไปขับมาแล้วก็มีการชักอาวุธปืนยิงเขาเดชะบุญว่ากระสุนมันยิงไม่ออกนะครับโอ้โหอ่ะไปฟังนิดนึงฮะพอดีว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเวลา8โมงเช้าค่ะกำลังจะมุ่งหน้าไปคลอง11อะค่ะแล้วทีนี้เห็นรถเครื่องเขาออกมาจากซอยแล้ว6ล้อเขาขับมาอย่างงี้เขามาทางตรงอะค่ะ6ล้อแต่รถเครื่องออกมาจากซอยแล้วเหมือนจะเบียดกันมั้งคะรถเครื่องไม่พอใจก็เลยชักปืนใส่รถ6ล้อค่ะประกบซ้ายประกบขวาค่ะคือที่6ล้อค่ะดูเขาไม่อะไรนะคะแต่รถเครื่องเนี่ยเขาชักปืนมาค่ะยิงแต่ยิงไม่ออกค่ะเขามีปืนมีดด้วยมาด้วยอะค่ะแล้วทีนี้ก็ไปติดไฟแดงเลยถามจอดถามรถ6ล้อว่าเป็นอะไรกันเขาเลยบอกว่าเขาออกมาจากซอยดีเขาไม่เหยียบตายประมาณนี้อยู่สักพักหนึ่งนะครับสุดท้ายมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่รถหลบหนีไปเห็นบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของคลิปมีการจอดรถไปคุยกับทางฝั่งของพี่6ล้อคันข้างหน้านะครับเขาให้ข้อมูลอย่างนี้เขาบอกว่าคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยพุ่งออกมาจากซอยโดยที่ไม่ดูตาม้าตาเรือเลยไม่โดนรถเขาเหยียบหัวเอาเนี่ยก็บุญแล้วแล้วยังจะมาหัวร้อนไล่บี้ไล่ยิงเขาอีกนะครับคุณผู้ชมฟังหน่อยแล้วกันเจ้าของคลิปบอกว่าการก่อเหตุในลักษณะแบบนี้เมื่อเช้าสดๆร้อนๆเลยนะครับฝากตำรวจในพื้นที่ดูหน่อยน่ากลัวนะมันเห็นป้ายทะเบียนไม่ชัดอยู่เนาะเอาจริงๆไหมดูจริงๆก็เห็นทั้ง6ล้อทั้งมอเตอร์ไซค์หรือวงจรปิดเนี่ยตำรวจจะไปตามดูก็ได้ถ้าตามถ้าตามนะฝากหน่อยแล้วกันคลอง11หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ไม่ใส่เลยแล้วขี่ชวัดเฉวียนอย่างนี้คุณพ่อ